ใครใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดเด้อสิบอกให้คำถามมีว่ากำลังพูดคุยกับผู้คน 7-8,000 ล้านคนนั้นเรื่องราวมนุษย์คุยเป็นผ่านลมผ่านแรงไหมกันมันจะปลิวไปเข้าหูใครก็เรื่องของเขาไม่ใช่ของเราเราก็บอกว่าเรื่องมนุษย์มนุษย์จุดเหม็นเขี้ยวเข็นสารพัดหรือใครจะว่างมนุษย์จุดเหม็นเขี้ยวเข็นสารพัดเอานี่แหละโทษของการเกิดมากๆจะเกินไป เกิดมากจะเกินไปเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสหรือไม่แต่ที่แน่ๆแย่งอำนาจกันปกครองกันและกันหรือเปล่าผมว่ามันใช่นะผมไม่ใช่นะนะแย่งอำนาจกันปกครองเนี่ยผมว่ามันชัดที่สุดนะนะเริ่มแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะประเทศชาติเป็นกันทุกประเทศในโลกนะเถียงไหมเนี่ยเถียงลุงไหมเนี่ยไม่น่าจะเถียงนะจินตนาการหน่อยเดียวมันก็ทะลุโปร่งแล้วของแค่นี้นะอะไรวะความเหมือนในความต่างไปแล้วกันนะความเหมือนในความต่างหรือความต่างในความเหมือนใช่ไหมล่ะจะบอกว่าความต่างในความเหมือนก็ได้จะเรียกว่าความเหมือนในความต่างก็ไม่ผิดโอ้เรื่องธรรมชาติเนี่ยร้ายแรงจริงนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ้ยนะครับทั้งธรรมชาติทั้งแสนยานุภาพทั้งโรคภัยไข้เจ็บนะมันประเดประดังหมดนะเสร็จแล้วมาลงเอยถึงเรื่องอะไรลงเอยถึงเรื่องของการเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกชนชั้นในโลกนี้ทุกชนชั้นเลยนะครับคนมีเงินก็ใช่ว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขนะให้รู้ไว้ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในรูไหนจริงนะเอาลุงไม่เคยมีเงินก็เลยไม่ต้องคิดถึงตรงนั้นส่วนคนที่มีเงินจะเอาไปแหมไว้ตรงไหนบ้างเนาะเงินไปห่อไว้ตรงไหนเนาะไปยัดเอาไว้ตรงไหนเนาะมันจึงจะเกิดดอกออกผลหรือมันจึงจะปลอดภัยอันจริงเนี่ยนั่นก็ได้ว่าทุกสำหรับคนที่เขามีเงินนะครับเนาะจริงไหมท่านที่มีเงินที่เคารพอยู่หน้าจอหลังจอเนี่ยอยู่หน้าจอในจอและหลังจอนอกจอแปลว่าหลังจอนะครับ
ในจอนั่งพูดอยู่นี่นะครับหน้าจอก็อยู่ที่ท่านนั่นนะครับแล้วหลังจอใครก็ไม่รู้ทีเนี้ยมันมีคำคำหนึ่งนะน่าสนใจละลุงพูดไว้แล้วตั้งนานนะบอกว่าคอยดูคอยดูต่อไปมันจะมีคำว่านะพอเวลาแสดงเสนออะไรต่างๆมันจะมีว่าจบข่าวจบข่าวหนังสือพิมพ์มีแล้วนะให้ดูไว้ไม่ได้ถือมาด้วยหนังสือพิมพ์ก็เวลาเขารายงานต่างๆมาสารพัดจบข่าว บอกแล้วภาษาลุงเนี่ย เดี๋ยวมันจะฮิตฮอตต่อไปเลยมั้งหน้า สเปสปะเลตุ้มเป๊ะก็ภาษาลุงแหละให้ดูไว้นะสเปสปะเลตุ้มเป๊ะพูดผ่านวิทยุมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นั่นสเปสปะเลตุ้มเป๊ะให้ดูไว้ก็ฮิตฮอตฮอตฮิตมาตลอดอีกหน่อยก็ไม่ฮิตฮอตแทนที่จะบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพแต่กลายเป็นสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันเป็นที่อยู่หน้าจอคอยดูว่าไม่เชื่อหน้าจอในจอหลังจอสามคำเนี่ยแล้วจะติดลมบนจะได้บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วมันก็เป็นไปเป็นมาจะเอาเรื่องอะไรก่อนครับพี่มีคนเขาวิเคราะห์ข่าวเขาท่าเฮ้ยนั่นๆๆเขาวิเคราะห์กันมานะลองฟังดูสักหน่อยนึงครับลองนะฟังดูสักหน่อยนึงต่างประเทศต่างประเทศบ้านเรามีแต่2เรื่องใหญ่ๆบ้านเรามีอยู่แค่นี้รอฟังข่าวสารบ้านเมืองวันพรุ่งนี้วันที่2ธันวาคมนะฮะก็รู้อยู่แค่นี้ส่วนวันนี้ก็มาเรื่องอะไรเปิดโรงเรียนเปิดเทอมใหม่ใช่ไหมก็มีเรื่องของเด็กแต่งเนื้อแต่งตัวนะความจริงอะไรก็ตามนะมันขีดเส้นไว้หนึ่งนะอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของทัศนะของผู้คนเนี่ยจำเป็นหลักได้เลยถ้าหากว่าจะเล่นกับมวลชนเล่นกับมนุษย์นะต้องแบ่งเอาไว้3กลุ่มจริงๆนะถ้าจะเล่นกับมนุษย์ถ้าวันวายวันเนี่ยไม่ต้อง1ต่อ1เนี่ยไม่ต้องแบ่งโอเคมั้ยครับ1ต่อ1เนี่ยมันตรงไปตรงมาดี1ต่อ1เนี่ยท่านกับใครหรือว่าผมกับใครก็เหมือนกันแหละ1ต่อ1นะหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันใช้อยู่สามคำ yes no okay จบนี่ประเภทหนึ่งต่อหนึ่งแยกให้ได้ครับนะแต่ถ้าเขาก็หนึ่งต่อสามทีนี้ครับหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อหนึ่งมันก็สองแล้วใช่ไหมล่ะสองคนแต่ว่าหนึ่งต่อสามถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวโป๊ะจำไว้เลยครับหนึ่งประเด็นปัญหาเนี่ยหนึ่งประเด็นปัญหาเนี่ยเรื่องอะไรก็ได้ในโลกเนี่ยมันมี yes กับ no แล้วก็อะไรเอาสองคน yes อีกคนหนึ่ง no เรื่องอะไรก็ได้นะจะทำอะไรก็ไปตามสองคนก็เรียกว่าเสียงส่วนมากนะถ้าหากว่าคนที่ว่านั้นรับไม่ได้ก็ต้องถอยไปที่ใดก็ได้เงี้ยถอยไปไหนก็ถอยไปเนี่ยถ้าเป็นสามคนเอาโมเดลสามคนเนี่ยฮะมันเป็นตัวตั้งสำหรับมนุษย์เจ็ดแปดพันล้านคนเนี่ยหนึ่งประเด็นปัญหาจะมีคนที่เห็นด้วยก็คือ yes นะไม่เห็นด้วยคือ no แล้วก็มีกันหนึ่งเฉยเฉยกลุ่มเฉยเฉยก
ลุ่มเฉยๆเนี่ยเข้าได้ทั้งเยฟกับโนอยู่แล้วล่ะกลุ่มเป็นกลางจำไว้เลยครับระดับหมู่บ้านตำบลไม่รู้คนตั้งแต่ 5-6 คนขึ้นไปแล้วก็ต้องใช้หลักนี้ครับนะวางใจไว้ก่อนเลยทำใจไว้ก่อนเลยไม่ว่าเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่ทั้งหมดเห็นด้วย 100% แต่ทำแล้วก็ตามทีนะเวลาผ่านไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าเห็นด้วย 100% ทุกวันนี้เขามีภาษาในตลาดสดตลาดแห้งคำว่าอุดมการณ์ไงนั่นนะครับอุดมการณ์อุดมการณ์ไม่เคยคงที่อุดมการณ์ไม่เคยคงที่ถ้าปณิธานเนี่ยโอเคปณิธานเนี่ยน่าจะคงที่นะปณิธานเอาท่านอยู่หน้าจอที่เราครับท่านตั้งปณิธานเอาไว้ในกายในใจของท่านนะแต่ละเรื่องแต่ละอย่างปณิธานอ่ะปณิธานมันหมายความงี้ครับผมอุดมการณ์นะอุดมการณ์นะอุดมการณ์ก็คือเรียกว่าการกระทำก็ได้ออกมารูปแบบการกระทำหรือว่าแอคทิวิตี้อุดมการณ์อุดมการณ์อุดมการณ์ทางการเมืองมีอุดมการเดียวกันมันอยู่ในพรรคเดียวกันมันอยู่ในพวกเดียวกันนั่นเริ่มต้นเมื่อหลายปีผ่านไปอุดมการก็ตะแลนเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมันคำว่าอุดมการโอเคไหมครับเอาปูนการหน้าผากได้เลยทุกตัวเออก็อุดมการถูกเฮ้ยฟังมาเยอะแล้วทีนี้กลับมาถึงคำว่าปณิธานปณิธานผมว่ามันอยู่ข้างหลังนะปณิธานอย่างเช่นคำว่าปิดทองหลังพระอย่างเงี้ยเป็นปณิธานนะครับปิดทองหลังพระคิดให้ได้ครับมีไหมฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับชีวิตจริงตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเคยมีปณิธานมั้งไหมครับถามลุงมีไหมมีเล่าให้ฟังอยู่นี่ก็ได้อยากจะฟังปกติก็จะไม่เล่าให้ใครฟังปณิธานเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเป็นแรงผลักดันก็ว่าได้ให้กับใครสักคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าให้ถึงที่หมายปลายทางแม้ว่าซ้ายกับขวาจะเป็นอย่างไรก็บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยซ้ายกับขวาเห็นไหมครับเห็นไหมปณิธานมันจะพุ่งเข้าสู่ปลายทางแต่ต้องเข้าใจฝั่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะเห็นไหมทีนี้เมื่อเวลาฟังเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องอธิบายขยายความให้ฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยเข้ามาเดินในกลุ่มในทางเดียวกันแล้วก็อธิบายขยายความให้ฝั่งไม่เห็นด้วยวางตัวเป็นเฉยๆนะครับเห็นไหมครับวางกายวางใจเฉยๆไม่ต่อต้านประมาณนั้นครับถ้าปณิธานตรงนั้นน่ะมันอะไรมันส่งผลให้กับหมู่บ้านก็ได้ตำบลก็ได้อำเภอก็ได้ประเทศชาติก็ได้แล้วก็สังคมโลกก็ว่าได้ 7-8,000 ล้านคนที่ว่าเนี่ยนั่นคือปณิธานแล้วใครจะมีศักยภาพขนาดนั้นปณิธานเพลงปณิธานเคยได้ยินไหมฮะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีเพลงปณิธานมีใครร้องได้บ้างลุงก็ร้องเพลงไม่เคยจบก็แปลว่าร้องไม่ได้โอเคไหมครับ
ปณิธานปณิธานไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแต่งใครเป็นคนเขียนไงทำนองก็เชื่อว่าพระองค์เองเนี่ยนะมันออกมาจากใจฮะออกมาจากใจปณิธานปณิธานมันออกมาจากข้างหลังลึกๆเบื้องลึกเบื้องหลังที่บอกว่าปิดทองหลังพระติดปิดทองหลังพระทำนองนั้นนะครับคำว่าปณิธานใช่นะฮะก็เชื่อเหลือเกินว่าพระองค์ก็ได้ปฏิบัติภารกิจสิ้นสุดปณิธานของพระองค์จนกระทั่งพระองค์ไปจากพวกเราใช่เนาะปณิธานปณิธานถ้าเป็นของปณิธานของเจ้าชายสิทธัตถะไอ้เพียงแค่มีคำเดียวอยู่ใต้ต่อมสมองภายในหลุมดำก็ได้อยู่ในพิทูอิตรีก็ได้ในสมองคำเดียวแท้ๆเลยจะต้องตามหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมมนุษย์เกิดมามีคำว่าแก่เจ็บแล้วก็ตายแค่นี้เองฮะปณิธานแต่เชื่อว่าคงไม่บอกใครอ่ะใช่ไหมฮะไม่บอกใครอ่ะจนกระทั่งได้คำตอบสุดท้ายแล้วปะโถเอ้ยก็เหมือนเกิดมาเองเนี่ยวะนะครับก็พวกมึงเกิดมาเองเนี่ยว่า 7-8,000 ล้านคนเอ๋ยประมาณนั้นนะ ใช่ไหมฮะนะฮะถ้าหากว่าเอาคำตอบมันเป็นปัจจุบันเนี่ยครับอีกครั้งหนึ่งฮะก็พวกมึงเกิดมาเองเนี่ยว่า 7-8,000 ล้านคนเกิดมามึงก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กับพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแนวทางของพระองค์เนี่ยทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องเกิดอีกครั้งต่อไปนั่นคือแนวทางพระองค์ก็แนววางแนวไว้เสร็จสรรพต้องปฏิบัติตนปฏิบัติตัวอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนั้นนะหญิงอย่างนี้ชายอย่างนี้ว่าไปโดนปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เป็นคนชาติสุดท้ายหรือเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานเข้าไปสู่ความว่างเปล่า nothing เลย nothing เลยอย่างเงี้ยนั่นคือปณิธานทีนี้ไอ้ปณิธานที่ว่านี้พระองค์ก็ทำได้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์สามารถผลิตผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วได้ทั้งหมดเอาเป็นตัวเลขแล้วกัน 2,500 ใช่ป่ะเท่าไหร่นะหรือ 1,250 พระองค์นะพระอรหันต์ในวันมาฆบูชานี่ใช่ป่ะวิสาขมาชะนั่นนะครับ 1,250 พระองค์นั่นนะฮะปณิธานพระองค์ได้แล้วก็สร้างมนุษย์ให้รู้ให้เข้าใจตามก็สิ้นสุดปณิธานไม่เสร็จสรรพก็หมดภารกิจก็เลยต้องไปวนวนไม่มาอีกแล้วเชียนั่นนะปณิธานมีคำตอบสุดท้ายได้ด้วยตัวพระองค์เองยังไม่พอยังพาผู้คนมนุษย์ยุคสมัยนั้นให้ทำตามปณิธานได้ทั้งหมดก็คือพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับมีกี่พระองค์ไปนั่งนับไปเองก็แล้วกันลุงไม่นั่งอีกแล้วนับไปทำไมล่ะนั่นแหละครับนั่นคือปณิธานยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่เยอะนะโอเคนะเมื่อรู้ตัวคำว่าปณิธานเป็นเช่นนั้นแล้วแล้วก็ถ้าหากว่ามาถามถึงปณิธานท่านอยู่หน้าจอที่ครบเคยตั้งปณิธานใดๆไว้ไหมครับส่วนลุงตั้งปณิธานไว้แน่ๆว่าจะนำสิ่งที่ตัวเองรู้จะรู้เรื่องอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรบอกชาวโลกหมดจะรู้ตามไม่รู้ตามอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะมีผู้รู้ตามเนาะใช่ไหมฮะใช่นะนั่นนะเอาละในที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
มันจะอยู่นานตั้งแต่อย่าสนใจกับมันนี่คือปณิธานรู้สิ่งใดจะรู้ทางตรงทางอ้อมรู้แบบไหนอย่างไรไม่รู้คำว่ารู้กันแล้วจะรู้โดยผู้คนอื่นเข้ามาเล่าให้ฟังเข้ากันได้ก็มาขยายความต่ออย่างเงี้ยรู้แบบนี้ก็ได้หรือจะรู้โดยวิธีของตัวเองก็ไปตามเกิดตามมีโอเคนะนั่นคือหนึ่งนะสองมีความสามารถอะไรอยู่เวลาเนี้ยนะก็อยากจะให้ผู้คนเขามีความสามารถตามจะได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึงเห็นไหมทำอะไรได้อยู่ทุกวันเนี้ยลุงทำอะไรได้อยู่ทุกวันเนี้ยก็อยากจะให้ผู้คนทำให้ได้จะได้ 5% 10% 15% 20% 50% ก็ทำไปณวันนี้ปณิธานตรงนี้คือเลยนะครับอยากจะให้มนุษยชาติเนี่ย 7-8,000 ล้านคนรักษาตัวเองได้พึ่งตัวเองให้ได้ไม่ต้องให้บุคคลที่2ที่3มารักษาเรานั่นน่ะนี่คือปณิธานก็มีแล้วเนี่ยความพยายามตรงนี้ก็คือตรงนี้เองเห็นไหม2อย่างอ่ะนะปณิธานนะ3ทีนี้โอ้โหนี่แบกโลกไว้เลยทีนี้ตัวแบกโลกเนี่ยแบกโลกไว้เลยแหละครับยิ่งพอเวลาได้เห็นข่าวคราวเนี่ยเดี๋ยวข่าวคราวเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยตัวล่าสุดแล้วมั้งใครส่งมาให้กับไม่รู้นักวิทยาศาสตร์เตือนแรงยาวอีกอ่านให้ฟังนิดหน่อยครับตัวนะจะเป็นนักวิทยาศาสตร์โลกไหนเนี่ยอ้าวโพสต์นี้ถูกลบแล้วเอ้าเฮ้ยมันจะลบไม่ไหวหรือยังไม่ได้ใช้งานเลยเฮ้ยถูกลบไปได้ยังไงไหวทั้งนั้นโอ้มีคนก็ส่งมาให้ยังไม่ได้ดูเลยโพสต์นี้ถูกลบแล้วหมายความว่าไงแปลว่าคนส่งมาให้เปลี่ยนใจกันเสียเอานะเล่าให้ฟังก็ได้ความจริงก็ดูไปรอบนึงแล้วนะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยดูมันจะเป็นมหาวิทยาลัยของควีนส์แลนด์ของรัฐQueensland ของออสเตรเลียครับเขาพูดจาชัดเจนอยู่แล้วครับว่าใน20ปีนะ2ทศวรรษเนี่ยครับเรื่องภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมันจะถึงจุดจบถ้าไม่มีอะไรมาปรับแก้ถ้าไม่มีอะไรมาปรับแก้อย่างเช่นคำว่าร้อนแล้งเนี่ยนะทุกวันนี้มีแต่โทษครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์อะไรพวกนี้แหละครับหนึ่งในนั้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ก็แล้วกันมันมากล้นโลกแล้วนะไฟป่งไฟป่าก็เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาเยอะแยะมันก็ร้อนอะไรครับมันจะไปหยุดได้ยังไงไม่มีทางหยุดได้หรอกก็บอกแล้วไงมนุษย์ยิ่งเกิดมามากเท่ากับเท่าใดเนี่ยความต้องการมันก็จะมีมากไงนั่นแหละครับเห็นไหมมีหน้ามันถึงมีไวรัสโคโรนาเข้ามาตีคู่ขนานกันอยู่ในเวลานี้เดี๋ยววัคซีนก็มีปัญหาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้นึกสนุกจะเล่าให้ฟังวัคซีนเนี่ยครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งสนุกเลยในเรื่องของไอ้โลกร้อนยังไม่พอนะยังมีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอีกไม่รู้มันจะอยู่ตรงไหนทีเนี้ยครับจะหนักแน่นรุนแรงเหลือเกินครับหนักๆเข้ามันจะแปรปรวนไปหมดเลยถ้าหากว่ามีถึงขั้นแผ่นดินไหวอยู่ๆก็แผ่นดินมันยุบปุ๊บลงไปเลยเนี่ยยุบปุ๊บลงไปเลยนะ
อันนั้นก็เกิดไฟอะไรกันขึ้นมาเกิดไฟขึ้นมาดื้อเงี้ยครับแม่แม่มันจะเป็นลักษณะทิ้งบอมซะมั้งนึกในใจนะเกิดไฟเกิดควันอะไรทีเนี้ยนั่นเห็นมั้ยมันจะไปรูปแบบนั้นนั่นเอาเถอะอย่าไปไกลไปกว่านั้นเลยพี่ให้รู้แต่เพียงว่า2ทศวรรษก็คือภายใน20ปีข้างหน้านี่ครับนะกับประชาชน 7-8,000 ล้านคนเนี่ยโอ้โหเอาไงต่อปีนี้เห็นจะชัดเลยโอ้โหปีนี้เยอะมากเลยภัยพิบัติใช่ไหมฮะปีนี้ยังไม่สิ้นปีนะ63เนี่ยเลยยังหนักหนาสาสกันอยู่มากเลยนะครับมากๆเลยฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากเอาให้เละเลยโอ้โหบราซิลเจอหนักไม่รู้มีประเทศอะไรเจอหนักมากเลยครับน้ำมันโอ้โหพัดรถเนี่ยทั้งคันเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ำเลยเห็นดื้อๆอย่างเงี้ยครับว้าวก็เป็นรุนแรงมากเลยครับรถทั้งคันนั้นพัดน้ำพัดรถยนต์ทั้งคันเนี่ยไหลไปตามน้ำดื้อๆเห็นๆเลยแหละครับดูซิว่ามันรุนแรงขนาดไหนเอาละนั่นก็คือเรื่องของภัยพิบัตินะครับมันมีแสนยานุภาพใช่ไหมทดลองกันให้เละแข่งขันกันให้อุตรุฮามันถึงวันนี้ซูเปอร์โซนิกอะไรเงี้ยพวกความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วเหนือแสง5เท่า10เท่านะเอาต่อสู้กันสารพัดสารเพมันไปกันใหญ่แล้วนะโดยรวมแล้วก็มากระทบกระเทือนทางด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมฮะใช่ไหมนี่แหละสาเหตุที่เกิดมากเกินไปนะครับมีหน้านะเจ้าชายยุทธาก็ผลิตพลเมืองเพียงพระองค์เดียวก็จบแล้วไม่ให้มีสองเลยนะพระองค์เดียวก็รู้แล้วว่าโอ้การเกิดเป็นทุกข์ผลิตมาเพื่อพอจะมีประสบการณ์ตรงเล่าให้กับชาวโลกได้รับรู้เห็นไหมถ้าไม่มีประสบการณ์ตรงไปเล่าให้ใครรู้เรื่องทีนี้นะจะอมพระวัดไหนทีนี้มาเล่าเพราะนั้นต้องมีประสบการณ์ตรงมันจึงจะเล่าเสียงต่างๆรู้เรื่องนะเชื่อถือได้ใช่นะเหมือนกับทุกวันนี้นะฮะต้องทำอะไรต่างๆนะได้แล้วก็มาพูดอะไรต่างๆให้ชาวโลกเขาฟังเนี่ยแล้วก็เกิดผลสำเร็จเนี่ยก็มีเยอะแยะหน้าจอทุกวันใช่ไหมยิ่งการเกษตรอะไรต่างพวกนี้เห็นชัดๆเลยทำกับมือแท้ๆคุณอะไรคนนะ ก็เชื่อถือได้จริงๆนะคุณอะไรโดนอะไรเชื่ออะไรมั้ยโดนอะไรโดนจันไรอ่ะใช่เปล่ารู้นะนั่นแหละการเกษตรน่าลองฟังๆต้องอย่างนั้นเลยฮะมันถึงจะทำได้จริงนะมาเล่าให้ชาวบ้านเขาฟัง1 2 3 4 5เอาลองทำไปสิง่ายๆสบายเลยอยู่ยังสบายอาหารเป็นตัวหลักแปลว่าผู้ผลิตอาหารท่านจะอยู่ได้ต่อไปนะครับกำลังจะบอกว่าพูดทีนี้พอเวลาอาหารน้ำตรงไหนทีนี้เห็นไหมก็ต้องมีน้ำอีกน้ำจากไหนน้ำจากฟ้าโอ้แปลกกันใหญ่ไม่เป็นไรอย่าวิตกกระเพื่อมเราให้ฟังแค่นี้อย่าตกใจจนเกินไปนะครับเดี๋ยวตกใจแล้วก็ยุ่งนะพี่ลุงไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวจะเล่าอะไรให้ฟังสิอีกแล้วปรากฏการธรรมชาติที่หนักแน่นรุนแรงลงทุน RMF ตามเทรนด์สุขภาพพร้อมรับสิทธิ์ลดภาษีจากเงินลงทุน SCB RMGHC เน้นลงทุนหุ้นทั่วโลกในกลุ่มการแพทย์และการดูแลสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขณะนี้โลกได้ร้อนขึ้นอีกโดยเกิดไฟป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยการเกิดไฟป่าในภูมิภาคพันตานันของอเมริกาใต้ต่อเนื่องนานหลายเดือนโดยทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า128กระทบสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด
ซึ่งในปี2020นี้โลกต่างจับจ้องไปที่เหตุการณ์ไฟป่าแคลิฟอร์เนียและแอมะซอนพร้อมตั้งคำถามถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่นำมาสู่ภัยอันตรายรุนแรงนี้โดยล่าสุดแม้แต่พื้นที่ชุ่มน้ำเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็กำลังเกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนโดยที่โลกภายนอกไม่เคยรับรู้โดยภูมิภาคพันตะนาวซึ่งมีความหมายในภาษาโปรตุเกสว่าพื้นที่ชุ่มน้ำและความหมายในภาษาสเปนว่าลุ่มน้ำโดยตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้กินพื้นที่ระหว่าง3ประเทศคือบราซิลโบลิเวียและปารากวัยโดยพันตะนาวนั้นถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีขนาดพื้นที่กว่า 187,000 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 3% ของพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดบนโลกโดยพื้นที่ชุ่มน้ำหมายถึงลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลุ่มชื้นแฉะพื้นที่ฉ่ำน้ำมีน้ำท่วมมีน้ำขังพื้นที่พรุพื้นที่แหล่งน้ำทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่มีน้ำขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราวทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำทั้งที่เป็นน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุดมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน6เมตรโดยปัจจุบันพันตะนาวกำลังได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษเปลวไฟได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 28% และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์โดยไฟป่าได้ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือนกแก้วมาคอสีน้ำเงินหนึ่งในพันนกที่หายากที่สุดในโลกซึ่งเชื่อกันว่าเหลืออยู่เพียง 6,500 ตัวบนโลกนี้เท่านั้นโดยผลกระทบของไฟป่าพันตะนาวยังสร้างผลกระทบต่อโลกทั้งใบเพราะพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นพันตะนาวเป็นเสมือนอ่างกักเก็บจันทร์คาร์บอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุ่มน้ำจะดูดซับและกักเก็บคาร์บอนมากกว่าการปล่อยออกมาโดยพื้นที่ชุ่มน้ำมีบทบาทสำคัญในวัฏจักรคาร์บอนและเมื่อระบบนิเวศที่อุดมด้วยคาร์บอนเหล่านี้ถูกไฟเผาไหม้ก๊าซจำนวนมหาศาลจะถูกปล่อยกลับสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและนำไปสู่ภาวะโลกร้อนต่อไปโดยอันเดรลุยซิกราว CEO ของ ECOA ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งตั้งอยู่ในบราซิลได้กล่าวว่าพันตะนาวมีความสำคัญมากสำหรับโลกใบนี้เพราะมีพื้นที่ป่าที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตบนโลกมันมีความสำคัญมากพอๆกับป่าแอมะซอนโดยในปีนี้สถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิลหรือ INPE ได้ตรวจพบการเกิดเพลิงไหม้มากกว่า 21,200 ครั้งในพื้นที่ภูมิภาคพันตะนาวซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าสถิติไฟป่าจากปี 2005 ถึง 69% ที่ตรวจพบประมาณ 12,500 ครั้งสำหรับปีนี้เฉพาะในเดือนกันยายนเกิดไฟป่าถึง 8,106 ครั้งมากกว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ถึง4เท่าโดยพันตะนาวมีลักษณะเด่นที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าชีพจรน้ำหลากคือในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม3ใน4ของที่ราบลุ่มจะถูกน้ำท่วมปกคลุมพื้นที่แล้วระบายออกในช่วงแล้งตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนน้ำท่วมตามฤดูกาลนี้ทำให้พันตะนาวกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมือนใครโดยพื้นดินขนาดใหญ่จะเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเกือบสมบูรณ์โดยพันตะนาวนั้นยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าสัตว์แปลกประหลาดหลายพันชนิดเช่นเสือจากัวคาปิบาร่าจระเข้เคแมนดำนาคยักษ์และนกแก้วมาคอสีน้ำเงินนอกจากนี้ยังเป็นจุดแวะสำคัญบนเส้นทางของนกอพยพราว180ชนิดทั้งนี้ไฟป่าแบบเป็นครั้งคราวถือเป็นเรื่องปกติในภูมิภาคพันตะนาวซึ่งมากจนพืชบางชนิดในภูมิภาคมีความต้านทานต่อไฟได้เช่นมีเปลือกหนาขึ้นหรือหุ้มเมล็ดด้วยเปลือกแข็งแต่สภาพที่แห้งแล้งผิดปกติในปี2020นี้ทำให้เปลวไฟลุกลามไปไกลและเร็วขึ้นมีน้ำตามธรรมชาติน้อยลงเนื่องจากมีอุปสรรคน้ำตามธรรมชาติน้อยลงแม้แต่พื้นที่ที่มีเริ่มรำคาญแล้วเนาะเข้าขั้นโฆษณาไม่ใช่อะไรแล้วครับ
แค่นี้ก็พอแล้วนะครับนะโอ้ยยอมนี่แหละฮะก็คือโลกใบนี้เนาะเราอยู่บ้านเรานิดนิดหน่อยหน่อยที่อยู่ภาคเหนือไงของเขาดูสิขนาดนั้นนะครับหนักหนาสากันมากกว่าเราเยอะแยะเลยนะครับก็เพราะบ้านเรามีอะไรเนาะพระเจ้าตากสินมหาราชมอบแผ่นดินสยามแห่งนี้เอาไว้เป็นแผ่นดินพุทธบูชาหรือไม่หนักมันก็จะกลายเป็นเบาเรื่องของน้ำเนี่ยฮะก็มีปี54ที่ว่าหนักสร้างสกัดมากนะครับปี54ก็เป็นที่รู้กันที่ผ่านมาเนาะเนาะเนาะเอาละผ่านไปเอาแค่นั้นก็พอมากกว่านี้ก็เดี๋ยวก็เป็นจุดประสาทเล่นงานอีกไงรู้มากยากนานไงรู้น้อยก็พลอยรำคาญต่อนี่เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะพี่เอ๋ยเอานะเอาเรื่องนี้เรื่องหนึ่งสักหน่อยหนึ่งเถอะเพราะว่าฟังแล้วมันจะไปรอดไหมเนี่ยเรื่องแสนยานุภาพนะครับฟังซิ3-2โป๊ะดูซิจะว่าไงโยมเอาละสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวนะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงกันพอสมควรนะครับในเขตของตะวันออกกลางมันก็เริ่มต้นมาจากที่ทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับผู้นำของอเมริกาซึ่งก็อยู่ในช่วงของท้ายๆของการดำรงตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการเคยประกาศไว้ว่าจะทำการไปจัดการกับโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับและต่อจากนั้นมาก็เป็นการเดินสายของเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงของอเมริกาท่านหนึ่งก็คือทางด้านของนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีการต่างประเทศครับก็มีการเดินสายเยือนในเขตของตะวันออกกลางหลายพื้นที่รวมถึงชาติอย่างอิสราเอลนะครับซึ่งในช่วงนั้นก็ยังไม่มีประเด็นอะไรที่มันสำคัญมากแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการไปรับรองอิสราเอลว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยครับอาจจะเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลในอนาคตก็ได้นะครับแล้วก็มีการมาพูดคุยด้านของความมั่นคงนะครับและต่อจากนั้นมาครับไม่นานมันก็เกิดเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าสลดอีกครั้งหนึ่งอิหร่านนั้นต้องเสียนะครับชนชั้นนำด้านของความมั่นคงนะครับไปอีกหนึ่งคนหลังจากเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยก็ได้มีการสูญเสียหัวหน้ากองทัพคุดนะครับทางด้านของนายพลกาเซมโซไรมานีก็เกิดจากการใช้โดน MQ-9 ของกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยครับได้มีการใช้อาวุธประเภทจัดการกับบุคคลนะครับก็เล็งเป้าไปยังรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีนายพลคนสำคัญของกองทัพคุดอเมริกาเชื่อว่านายพลท่านนี้ครับมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิรักอเมริกานั้นได้มีการใช้เรื่องของหน่วยข่าวกองนะครับทำการหาข่าวแบบนี้นะครับมานานจนในที่สุดครับก็ทราบว่าในพลท่านนี้มีการเคลื่อนไหวและต่อมาครับข่าวในวันนี้ที่ต้องมาพูดถึงกันอิหร่านนั้นได้สูญเสียนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญด้านของนิวเคลียร์นะครับที่มีชื่อว่านายโมเซนฟากิซาเดก็ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของทางด้านอิหร่านซึ่งมันก็ไปตรงกับคำที่ทรัมป์นะครับมีการให้สัมภาษณ์ออกมาว่าเขาจะมีการจัดการเรื่องของโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งในแง่นั้นนะครับก็มองว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นคนพูดจาน้ำลายนะครับอาจจะไม่มีการมากระทำจริงแต่ก็ไม่คิดว่าการกระทำของเขาเนี่ยก็คือการไปจัดการบุคคลสำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดเรื่องของความก้าวหน้าด้านของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับอันนี้ก็ทำนั้นได้มีการเปรียบเปยเอามาไว้นะครับครั้งหนึ่งและหลังจากการไปจัดการกับนักวิทยาศาสตร์อิหร่านนะครับท่านนี้ก็เลยทำใ
เกิดเรื่องของหลักฐานต่างๆนะครับก็คือทางด้านของตำรวจแล้วก็หน่วยความมั่นคงของอิหร่านก็ปรากฏว่าก็ไปพบนะครับเรื่องของกระสุนปืนผู้ผลิตเนี่ยนะครับก็มาจากทางด้านของอิสราเอลอิหร่านนั้นก็เลยพุ่งเป้านะครับไปที่ทางด้านของอเมริกาเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและผู้ลงมือก็คือทางด้านของอิสราเอลโดยมีการใช้สายลับนะครับมีการแทรกซึมเข้ามาเพื่อทำการเข้ามาลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นะครับคนสำคัญก็เลยทำให้ทางด้านของอิสราเอลเวลานี้ครับก็นั่งไม่ติดนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลอิสราเอลเวลานี้ก็มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เวลานี้ครับก็มีการยกมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับชั้นสูงนะครับแก่สถานทูตทั้งโลกครับเวลานี้ถึงแม้ว่าทางด้านของอิสราเอลเนี่ยครับออกมาปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าฉันไม่ได้กระทำครับแต่ว่าทางด้านอิหร่านเนี่ยก็เขาก็มีหลักฐานแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ทางด้านของอิสราเอลท่านผู้ชมครับธงสีเลือดนะครับที่มีการชักขึ้นมาสู่ยอดเสาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้นะครับก็ยังไม่มีการชักลงและเวลานี้อิหร่านนั้นได้มีการมาสูญเสียคนสำคัญนะครับอีก2คนถึงแม้ว่าอิหร่านบอกว่าเวลานี้ครับจะยังไม่มีการไปตอบโต้ทางด้านของอเมริกาหรือแม้แต่ทางด้านของอิสราเอลเพราะเขามีความเชื่อมั่นว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกากับทางด้านของอิสราเอลเนี่ยครับต้องการที่จะมาปลุกปั่นเหตุการณ์ต่างๆให้มันเกิดขึ้นในเขตของตะวันออกกลางเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างสำหรับผู้นำของอเมริกาที่มีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีความหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความมั่นคงของทางด้านอิสราเอลนะครับก็เลยต้องมีการไปจัดการนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญครับที่มีชื่อว่าโมเซนฟราคิซาเดด้วยการไปจู่โจมนะครับรถยนต์โดยมีการใช้กระสุนเหตุการณ์นี้ก็ไม่น่าเชื่อครับมันเกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งในเขตชานกรุงเตหะรานซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของอิหร่านเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าอิหร่านนั้นจะต้องมีการตอบโต้เอาคืนครับในเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่เวลานี้สาเหตุก็มาจากว่าเขาไม่ต้องการที่จะมากระพือเหตุการณ์นะครับให้มันมีความตึงเครียดแต่ในด้านหนึ่งครับกองกำลังทหารของเขาก็มีการเตรียมเรื่องของระบบขีปนาวุธแต่ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการพุ่งเป้าไปยังทางด้านของอิสราเอลนะครับอย่างแน่นอนแต่เวลาเหมาะสมของอิหร่านนั้นมันเมื่อไหร่นะครับเขาก็ยังไม่มีการแจ้งออกมาว่าจะมีการกระทำการบางอย่างนั้นเมื่อไหร่กันแน่แต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าทางด้านของอิหร่านนั้นจะต้องมีการเอาคืนอย่างแน่นอนครับในเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าการเอาคืนดังกล่าวนั้นจะเป็นการเอาคืนโดยการใช้ขีปนาวุธเหมือนกับในช่วงแรกๆเมื่อประมาณต้นปีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามแต่ว่าอีกในด้านหนึ่งครับก็คือทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยครับก็มีการส่งเรื่องของเรือบรรทุกบิน USS Nimitz ก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกบินที่มีขนาดใหญ่ลำหนึ่งของอเมริกาก็มาพร้อมกับกองเรือติดตามจำนวนหนึ่งครับก็มีการเดินทางเข้ามายังเขตน่านน้ำสากลตรงบริเวณอ่าวเปอร์เซียตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งกองเรือที่5ของสหรัฐอเมริกานั้นก็มีฐานประจำการอยู่ณประเทศบาเรนนะครับแต่ก็ยังมีการออกมายืนยันนะครับว่าการมาของกองเรือบรรทุกบิน USS Nimitz ครั้งนี้ก็เพื่อมาสนับสนุนนะครับปฏิบัติการถอนทหารอเมริกันออกจากอิรักแล้วก็ที่อัฟกานิสถานที่มันกำลังจะเกิดขึ้นครับในวันที่15มกราคมของปีหน้าแต่เขาก็บอกว่าการมาของเรือแบบนี้ครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่อเมริกานั้นมีการส่งกองเรือแบบนี้มาก็ไม่น่าที่จะไว้วางใจมากนักนะครับและถ้าหากอเมริกานั้นได้มีการส่งกองเรือเข้ามาสมทบอีกนะครับเป็นลำที่2และลำที่3อันนี้ก็มีความเชื่อมั่นได้ว่าเหตุการณ์นั้นน่าจะมีการลุกลามบานปลายนะครับแต่ว่าการส่งเรือแบบนี้ก็เพื่อมีการเข้ามาคุ้มกันหรืออาจจะมีการเข้ามาปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แน่นอนเหตุการณ์แบบนี้ครับก็คิดว่าน่าที่จะติดตามนะครับกันต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกดติดเอาละขออนุญาตนิดนึงเถอะไอ้ตรงนี้เวลาฟังดูแล้วเนี่ย
แน่นอนนะทางด้านฝั่งการที่จะมีนิวเคลียร์เนี่ยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าใช้กันโอเคละทีนี้จะทำนอกเหนือไปจากนั้นสิจะพัฒนามาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ตรงนั้นแหละมันก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถเทคนิคกันเยอะแยะมากมายมหาศาลลำพังประเทศหนึ่งประเทศเดียวประเทศใดที่ว่าเนี่ยคงเอาไม่อยู่หรอกคงไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นน่าจะมีอีก2ประเทศที่ไม่ได้เอ่ยถึงเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะมหาอำนาจนะครับคงจะช่วยเหลือกันทุกๆวิธีที่จะให้มันเกิดผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมานะไอ้ตรงเนี้ยเป็นไปได้ไหมทีเนี้ยเมื่อเวลาเขามองไปว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่า USA ร่วมมือกันมันก็มองด้านนี้มันก็มองได้เพราะว่าเขาเป็นคู่ตุลาหงันมาตั้งนานนักหนาแล้วเขาประกาศไม่เผาผีกันไม่รู้กี่ศตวรรษกันแล้วนะสองประเทศเนี่ยใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะเอาล่ะอันนี้ไว้กองหนึ่งนะส่วนทางด้านฝั่งมหาอำนาจฝั่งตะวันออกนะคำถามเป็นไปได้ไหมเห็นไหมไอ้ตรงนี้ต่างหากคล้ายๆกับว่าจะขึ้นตรงกับใครล่ะมหาอำนาจฝั่งตะวันออกมันมีอยู่สองชาติใหญ่ๆไม่ใช่เหรอเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะตรงจุดนั้นต่างหากแย่งกันหรือเปล่าในการจะมีไอ้ถือครองให้มีน้ำหนักมากๆเพราะมันเป็นอาวุธนิวเคลียร์ตรงนี้ต่างหากมองกันหรือเปล่าไปรู้ลุงก็มองไปอย่างนั้นแหละสมมุติว่าตะวันออกนะประเทศใดประเทศหนึ่งจัดการกับนักเคมีระดับบิดาเนี่ยไปนะแล้วก็โยนไปให้เป็นความผิดของทางด้านฝั่งอิสราเอลมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่พอจับทางได้จริงๆคือลูกกระสุนทำมาจากอิสราเอลไอ้ตรงนั้นต่างหากที่มันใช่ไหมทีนี้ถามไปทำมาแล้วใครจะไปยอมรับล่ะครับโจรที่ไหนก็จะมายอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำก็แปลว่าต้องงมเข็มในมหาสมุทรต่อใช่ไหมบุคคลที่รู้ดีที่สุดเวลานี้นะก็น่าจะเป็น1 2 3 4ประเทศไม่รู้ใครที่จะเป็นคนจัดการกับนักเคมีที่ว่าเนี่ยใช่ไหมไม่รู้ถ้าลุงมองลุงก็ต้องมองไปรูปแบบอย่างนี้เอาใครนั่งทางนายเก่งเนี่ยจะมาเอาใครเจอพระเจ้าก่อนก็ให้พระเจ้าเป็นตัวชี้ตัวจะมาฮะใช่นะแต่ละชาติแต่ละประเทศเห็นก็มีไม่ใช่เลยมีพระเจ้าส่วนประเทศมาก็ถามมาสิครับทีนี้ทางในทางนอกนั่นแหละครับคำตอบสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงนั้นซะมากกว่าก็มนุษย์หูทิพตาทิพที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้มีไหมในโลกใบนี้นะถ้ามีมันก็น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ถ้าไม่มีก็ต้องวุ่นวายกันต่อไปก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมฮะไม่รู้นะฮะใครเชื่อถือพระล้อก็ถามพระล้อดูใครเชื่อถือพระพุทธเจ้าก็ถามพระพุทธเจ้าดูใครเชื่อถือ อะไรต่อล่ะพระนารายณ์ก็ถามพระนารายณ์ดู ใช่ไหมฮะหรือว่าใครเชื่อถืออะไรอีกอ่ะพระพุทธเจ้าเหรอก็ปฏิบัติธรรมเข้าไปให้ถึงดูโสดาสกทาอนาคามีอรหันต์เนี่ยก็จะรู้ตรงนั้นว่าไผเป็นไผไอ้สี่เจ้าที่ว่าเนี่ย
นะผู้ที่รับเต็มๆก็คืออิหร่านใช่ไหมล่ะรับไปแล้วเนี่ยสังเวยชีวิตไปแล้วหนึ่งรับเต็มๆใช่ไหมเอาอีก 3-4 ประเทศกับงมเข็มมาเองก็แล้วกันลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวรู้กันแค่นี้ก็พอแล้วมากไปกว่านี้ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราต่อเห็นไหมล่ะตัดบทดื้อเลยลุงเราให้ฟังนิดหน่อยก็พอเรามากไปกว่านั้นก็จะกลายเป็นอ้าวเข้าไปยุ่งเกี่ยวรู้แค่นี้ก็เกินพอแล้วผมว่านะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะไปยังไงต่อก็ลำบากกันแล้วกันรวมความแล้วก็คือโลกใบนี้ป่วยหนักนะฮะโลกใบนี้ป่วยหนักมนุษย์ในโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันก็ป่วยหนักเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์เนี่ยคือส่วนย่อของโลกมนุษย์คือส่วนย่อของโลกนะอันนี้ภาษาลุงเราคือโลกโลกคือเราไงเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกภาษาลุงภาษาลุงสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองของเราคือส่วนย่อของจักรวาลนี้นั่นเองไหมนี่ภาษาลุงจำไว้ล่ะมีอยู่แค่นี้แหละภาษาลุงไม่มากไปกว่านั้นหรอกนะครับนอกนั้นท่านก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกัน